สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการเผชิญหน้าเบื้องหลังเวทีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เป็นเว็บอีเวนต์นะฮะช่วงนี้เว็บอีเวนต์มาทีเลยนะตรงส่วนของกิจกรรมนี้เห็นบอกว่าจะเป็นในเคสของการแนะนำตัวละครใหม่อย่างไลนี่นะครับหรือลินนี่นะแล้วแต่ว่าโพรนาวส์มันไปทางไหนนะครับนี่เราก็จะมาเริ่มดูกันนะฮะไปเลยคลิกเพื่อเริ่มดูกันสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแสดงหายไปหมดเลยเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วสิคราวนี้ฮะนี่เราต้องกดใช่ไหมโอเคอ่ะเหมือนอันนี้เขาคุยกับเราอยู่นะครับเพื่อมาพอดีเลยเจ้าเหมียวจอมซนของฉันเอานกพิราบของฉันกับช่อดอกไม้ที่ผู้ชมให้มาไปซ่อนเอาไว้แถมยังจงใจหลบไม่ยอมออกมาอีกคือพี่แกเลี้ยงแมวจริงๆใช่ไหมต่อให้เป็นนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่อย่างฉันพอต้องเจอกับห้องลกลุงลังอย่างกับลูกบอลไหมพรมที่ยุ่งเหยิงก็ปวดหัวเหมือนกันนะรบกวนเธอช่วยตามหาพวกมันกลับมาทีได้ไหมเอ้านี่เอากระเป๋าเครื่องมือนี้ไปด้วยในนี้น่าจะมีของที่ช่วยเธอได้ฮะมันจะเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยมีแซลมอนด้วยข้างหลังเจ้าเหมียวอยู่ข้างหลังใช่ไหมพี่ไลนี่แกบอกว่างั้นนักไวยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ไลนี่จะสาธิตวิธีใช้อุปกรณ์ให้เธอเองดูให้ดีๆล่ะยังไงอ่ะเปิดรายการภารกิจเพื่อดูอุปกรณ์ที่หายไปมีเป็นค้นหาแมวดำค้นหานกพิราบขาวแล้วก็ค้นหาช่อดอกไม้นะครับมีการ์ดคำใบ้ด้วยคลิกปุ่มสำหรับเลื่อนไปทางซ้ายและขวาเพื่อสำรวจอันนี้คือเลื่อนซ้ายแล้วก็คลิกเพื่อเปิดกระเป๋าเครื่องมือโอ้มีเครื่องมือด้วยนะนี่เหรอเอ๊ะนี่ก็ได้เหรอไลนี่บอกว่าเฮ้อตอนนี้ที่นี่เหลือแค่ตู้ที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในงั้นต่อไปก็ขอฝากด้วยนะเพื่อนรักคลิกไปที่ภารกิจเยี่ยมชมเพื่อรับเครื่องมือเพิ่มเติมโอเคเป็น Twitter กับฝั่งของ TikTok นะครับเดี๋ยวผมไปทำแป๊บนึงนะตัดชับๆอ่ะเรียบร้อยนะครับกลับมาแล้วนี่ผมก็ทำการรับตรงส่วนของถุงมือกับข้างของลูกกวาดไปแล้วนะนี่ยังไงเอ่ยเขาให้เราลากนะครับน่าจะเป็นเจ้านี่นี่เหรอแล้วก็ลากใส่นี่ป่ะมีแมวอยู่ข้างหลังนะนี่ไงหูการ์ดสวยนะเนี่ยเจอแมวดำแล้วโอ้โหยอดไปเลยปบมือปบมือเดี๋ยวเราลองเดินไปให้สุดทางก่อนนะอุปกรณ์เนี่ยมีสามอันอันนี้ให้เอาลูกหวาดใส่เหรออุ๊ยหมีชอบดอกไม้นี่นะชอบดีไซน์การ์ดเขาเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหยอดไปเลยปบมือปบมือเราอินแตกอะไรกับน้องหมีได้อีกไหมกระเป๋าเครื่องมือเรามีอยู่แค่นี้ภารกิจมีอยู่สามอย่างที่เหลือก็จะเป็นพิราบขาวนะเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนน่าจะอยู่ขวาสุดหรือเปล่านี่ป่ะนี่ไงถุงมือโอ้โหอันนี้สุดยอดชมนะฮะอันนี้เว็บอีเวนต์นี้ดีเลยนะภาพสวยมาทีนี้เป็นจดหมายนะครับรางวัลจะถูกส่งให้ภายใน 5-10 นาทีผ่านทางกล่องจดหมายในเกมก็คือเล่นแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นรอรับของได้เลยนะครับเขาบอกว่าพวกนี้แหละช่วยได้มากเลยล่ะเพื่อเป็นของขวัญตอบแทนเพื่อนรักลายเซ็นที่มีแค่หนึ่งเดียวนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีๆนะโอ้ถึงตาฉันเครื่องแสดงแล้วเหรอเนี่ยถ้างั้นไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าละกันนะฮะอ่านติดขัดนิดนึงนะเพราะว่า
จังหวะมันอุ้ยลูมินเป็นจังหวะที่ดาล็อกมันขึ้นมาพอดีนะครับผมกลัวกดข้ามอ่ะนะนักเดินทางบอกว่าทางนั้นดูท่าทางคึกคักดีจังมีกิจกรรมอะไรหรอได้ยินว่าเชิญนักมายากลจากคอนเทนที่ได้รับความนิยมมากมาแสดงนะได้ชมการแสดงที่ยอดเยี่ยมแถมยังได้กินขนมหวานอร่อยไปพร้อมกันด้วยอีนักเดินทางลองไปดูกันเถอะสมก็เป็นไปมอนนะครับฮะอันนี้มีให้เราแชร์กิจกรรมนะเพื่อนผู้มีดวงตาเปี่ยมเสน่ห์ชวนฝันเอ๋ยสนใจมาชมการแสดงมายากลของนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่สักหน่อยไหมแล้วก็คลิกดูรูปเพื่อโหลดโปรไฟล์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมโหลดเก็บไปเนาะแล้วเราแชร์กิจกรรมด้วยๆน่าจะเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับพวกรูปพวกอะไรก็ถือว่าเป็นอาร์ตที่สวยนะอันเนี้ยชอบชอบโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนว่าอุ๊ยมีน้องอยู่ข้างในเราลองเดินไปสุดไหมนี่เขาหลับอยู่นะครับน่าจะยังทำอะไรไม่ได้นะตู้แบบอินแตกได้นี่จดหมายตะกี้นี้เนาะมีอะไรอีกไหมเราเดินมาสุดได้แค่นี้นะครับไปทางขวาต่อไม่ได้แล้วก็บันเทิงดีบันเทิงดีอ่ะอันนี้เพิ่งเจอนะครับมีแถมท้ายนิดหน่อยนี่เลยเรากดได้นะครับนี่ไงการแสดงมายากลครั้งต่อไปลองเพิ่มความตลกใช่ไหมลงไปสักหน่อยด้วยดีไหมนะแล้วก็มีอีกไดล็อกหนึ่งนะครับน้องสาวที่รักของฉันตอนนี้เธออยู่ที่ไหนกันนะซึ่งเขาก็จะมาอยู่ในตู้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ